สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Grid Bad Bro คลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปคำถามในอนาคตครับถามถึงคนในอนาคตนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยปีคริสตศักราช2016ใช่ไหมครับคลิปวิดีโอนี้จะเปิดอีกทีในปี2026เป็นคำถามว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเนาะแบบมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาหรือเปล่านะฮะก็ไปดูกันครับว่าผมจะถามอะไรบ้างข้อแรกเนี่ยผมอยากจะรู้มากเลยในปี2016นี่นะครับ Apple ได้เปิดตัว iPhone 7ครับก็คือผมว่ามันสุดยอดมากเพราะว่ามันเป็นกล้องคู่ใช่ไหมฮะมีเลน2เลนในมือถือนะครับแล้วก็ไม่มีหูฟังในการใช้ฟังเพลงนะฮะก็คือต้องใช้พวกบลูทูธมั้งผมไม่มั่นใจก็คืออยากทราบว่าตอนปี2026เนี่ยApple เนี่ยมันผลิตอะไรวะรถยนต์ Apple หรือเปล่าไม่รู้นะก็คืออีก10ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ากลับมาดูเนี่ยช่วยตอบผมด้วยนะแล้วก็ราคามือถือ Apple ตอนนั้นเนี่ยมันถึงแสนยังวะเพราะว่าตอนนี้นะครับ iPhone 7เนี่ยสตาร์ทราคาเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 28,000 คือเกือบ 30,000 แล้วถ้าอีก10ปีเนี่ยอาจจะถึงแสนได้นะผมว่ายังไงก็ฝากตอบคำถามนี้ด้วยนะครับส่วนคำถามที่2นะครับผมอยากจะถามครับว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยค่าแรงมันอยู่ที่ประมาณ300บาทต่อวันใช่ไหมซึ่งมันแทบจะไม่พอกินพอใช้หรอครับในการแบบดำรงชีวิตอยู่กรุงเทพอยากทราบครับว่าปี2026เนี่ยตอนที่พวกคุณดูอยู่ตอนนี้เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของเมืองไทยเนี่ยมันเท่าไหร่วะประมาณ 1,000 นึงไหมอีก10ปีก็ 1,000 นึงก็อาจจะเหมาะสมนะครับ 1,000 นึงก็เยอะเหมือนกันนะเยอะมากเลยนะถ้าเทียบกับสมัยนี้แต่อีก10ปีอาจจะไม่พอกินก็ได้ยังไงไปตอบด้วยนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันเท่าไหร่ณปัจจุบันนะครับณตอนนี้เลยรถไฟฟ้าเนี่ยมันราคาถ้าสมมตินั่งจากต้นสายไปปลายสายเนี่ยประมาณ52บาทในปี2026เนี่ยรถไฟฟ้ามันราคากี่บาทแล้ววะมันน่าจะสร้างเพิ่มใช่ไหมแล้วก็มันสร้างเพิ่มปุ๊บผมว่าราคามันอาจจะขึ้นเป็นเที่ยวละต้นสายถึงปลายสายประมาณ80บาทได้ไหมไม่รู้อ่ะในอนาคตนี่อีก10ปีข้างหน้าก็ช่วยมาตอบด้วยนะครับอีกอย่างนึงตอนนั้นเนี่ยพวกมึงเนี่ยยังใช้บัตรแยกกันอยู่ไหมบัตรแยกกันอ่ะบัตร BTS ก็บัตรหนึ่งบัตรใต้ดินก็บัตรหนึ่งคือถ้ายังไม่แยกเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่เวิร์กแล้วล่ะฮะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีรถใช้ไฟฟ้ารถยนต์ใช้ไฟฟ้ามาขายในอีก10ปีก็คือตอนนี้นะปัจจุบันครับประเทศไทยเราเนี่ยในปี2016เนี่ยมีแต่พวกเติมน้ำมันใช่ไหมฮะเขาบอกว่าอีก10ปีเนี่ยประเทศไทยจะมีรถใช้ไฟฟ้าคือแบบสุดยอดอ่ะคืออีก10ปีแม่งตอนนั้นพวกมึงแบบขับรถใช้ไฟฟ้าหมดแล้วป่าววะแบบน้ำมันแพงไหมก็อยากถามเขาว่าในปี2026ที่พวกคุณดูอยู่ตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้ามันมีใช้หรือยังแล้วก็น้ำมันเนี่ยมันแพงมากหรือเปล่านะฮะตอนนี้เนี่ยรถไฟไทยเนี่ยมันยังใช้หัวรถจักรอยู่ป่าววะคือตอนเนี้ยตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5จนถึงตอนนี้นะเว้ยปี2016เนี่ยแม่งยังใช้หัวรถจักรอยู่เลยเว้ยคือถ้าอีก10ปีนอกจากนี้แล้วพวกคุณดูอยู่นะครับมันควรจะเป็นรถที่แบบว่าเหมือนกับสวยอวกาศอะใช่ไหมมันควรจะพัฒนาได้แล้วผมว่าแล้วก็รถไฟไทยตอนนี้เนี่ยมันยังเลทอยู่ป่าววะอยากจะถามว่าตอนนั้นเนี่ยกูยังทำ YouTube อยู่ป่าววะช่องผมเองนะครับมีซับสไครบ์อยู่ประมาณ 1,200 คนนะฮะถ้าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยช่องนี้เนี่ยยังไม่มีถึงแสนซับสไครบ์เนี่ยคงเศร้าว่ะกูคงเศร้ามากอ่ะเพราะว่าตั้ง10ปีนะเว้ยตั้ง10ปีแล้วยังไม่ถึงแสน Subscribe เหรอคือเศร้ามากนะครับก็หวังว่าช่องนี้เนี่ยตอนที่คุณดูในปี2026เนี่ยนะครับมันคงจะถึงแสน Subscribe ไปแล้วนะก็หวังว่าอย่างนั้นนะหวังว่าในปี2026เนี่ยนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะฮะก็ยังสบายดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะอีกตั้ง10ปีพ่อแม่ก็เลข6เลข7กันแล้วหวังว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นเครื่อง
รถขับเองให้คนแก่นั่งโดยที่ไม่ต้องขับอะไรอย่างเงี้ยนะอีก10ปีแล้วนะเว้ยก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะคงจะอยู่ถึง10ปีนะครับ YouTube คงไม่โดนปิดตัวไปก่อน อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับใครมีคำถามที่อยากจะถามในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าอีก10ปีเนี่ยไม่แน่ว่าพวกคุณยังกลับมาดูคลิปนี้แล้วก็เห็นคอมเมนต์ตัวเองว่าเออกูถามเรื่องตัวกับตัวกูเองหรือว่าถามอะไรกับคนที่มาดูคลิปนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และติดตามคลิปใหม่ๆสัปดาห์หน้าด้วยครับบ๊ายบาย